สวัสดีครับคุยกลอนเกมคู่ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะบุกไปเยือนยังบอยเบิร์นที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับผมก็ต้องบอกว่าบอลของแมนเชสเตอร์ซิตี้วันนี้น่าจะเล่นสบายขึ้นนะครับอาจจะมีแบบโรเตชั่นนะต้องคอยดูกันเราไปดูความพร้อมของทั้งสองทีมกันก่อนเลยทางฝั่งยังบอยนะครับมีข่าวว่าขาดผู้เล่น1คนนะครับก็คืออีเมอรี่นะครับนอกนั้นลงได้หมดเลยส่วนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็อย่างที่ทราบกันเควินเดอบอยบาดเจ็บนะครับส่วนอีกคนหนึ่งก็เป็นผู้รักษาประตูแซ็กสเตเฟนนะครับที่มีอาการบาดเจ็บนอกนั้นพร้อมหมดนะครับฝั่งยังบอยเบิร์นก่อนนะครับแผนถนัดของพวกเขาเนี่ยผมดูในไลน์อัพเนี่ยน่าจะประมาณ 4-3-3 นะครับที่แผนถนัดแต่ไม่รู้ว่าจะมาเล่นแผนนี้หรือเปล่านะครับส่วนของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็คงมาในแผนเดิมนั่นแหละนะ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูวันนี้ต้องรอดูนะว่าจะมีการโรเตชันใช้ออเตก้าลงไหมนะครับถ้าไม่โรเตชันก็คงเป็นเอเดอร์สันนะเพราะว่านัดที่แล้วนี่เอเดอร์สันน่าจะพักหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะผมไม่ได้ตามแล้วก็แบ็คขวาไควอลเกอร์น่าจะพร้อมฝั่งซ้ายยอสโกกวาดิโอก็พร้อมส่วนเซ็นเตอร์แบ็กก็รูเบนดีอาร์ตนาธานาเก้พร้อมหมดเลยนะครับกองกลางตัวรับอย่างโรดี้วันนี้ก็พร้อมนะครับฝั่งแนวรุกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจเรมี่โรกูจูเลียนอาร์วาเลสที่ฟอร์มดีมากช่วงนี้นะมาติโอโควาซิชบิลโฟเดนแจ็คกีรีดเออร์ลิงเบลฮาแลนด์พร้อมหมดเลยนะครับจะเลือกใครลงสนามก็ได้นะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้สบายมากแต่ผมคิดว่าคงโรเตชันเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าสุดสัปดาห์นี้จะมีคิวเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคงไม่โรคจิตถึงขั้นเอาขนาดคือเป๊ปคงไม่โรคจิตถึงขั้นใช้แบบชุดใหญ่ลงในเกมนี้ผมคิดว่าอย่างนี้นะห้าเกมหลังสุดนะครับผมทั้ง2ทีมเนี่ยเอาฝั่งเจ้าบ้านยังบอยเบิร์นก่อนคือทั้ง2ทีมนี้ยังไม่เคยเจอกันเลยนะในประวัติศาสตร์ต้องบอกไว้ก่อนนะ5เกมหลังสุดนะครับยังบอยเบิร์นก็ฟอร์มดีมากแพ้แค่เกมเดียวนะครับจาก5เกมเสมอ2แพ้2ไอ้เสมอ2ชนะ2แพ้1นะครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้5เกมหลังสุดเนี่ยต้องบอกว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแพ้ไปถึง3เกมชนะ2นะครับเป็นการชนะไบรตัน 2-1ชนะอาเบลเลซิก 3-1 นะครับส่วนเกมที่แพ้คือแพ้อาร์เซนอล1ประตูต่อ0นะครับแพ้บูฟแฮมตัน2ประตูต่อ1แล้วก็แพ้นิวคาสเซิลใน EFL คัพนะครับ1ประตูต่อ0โอ้แย่มากนะเออผมไม่ได้ตามแมนเชสเตอร์ซิตี้ขนาดนั้นแต่ดูแบบนี้คือแย่มากแต่ว่าเกมที่แล้วน่าจะได้ฮึดกลับมาเกมที่ชนะไบรตัน 2-1 น่าจะเรียกความมั่นใจกลับมาดูทีมของเป๊ปนะแต่วันนี้ผมคิดว่าถ้าชนะก็คงไม่ขาดนะครับผมเอาเป็นแบบแมนซิตี้บุกมาเฉือนสัก2ประตูต่อ0แล้วกันนะผมคิดว่าอย่างนี้นะแมนเชสเตอร์ซิตี้น่าจะโรเตชั่นแล้วก็ชนะประมาณ 2-0 นะครับผม